بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماءوهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันเหมือนเดิมอินชาอัลเลาะห์ทุกวันอาทิตย์นะครับวิกรที่มาก็หมุนเวียนกันไปพี่น้องครับเกือบจะมาไม่ได้เหมือนกันวันนี้เนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนน่ะต้องบรรยายที่ศรัทธาชนทีนี้ผมก็เอาอาหารไปถึงโน่นประมาณ 3:30 นะเพราะว่าคนงานผมป่วยเป็นโควิดหมดก็ต้องเอาไปเองพอจะขึ้นเวทีอาจารย์บอกอาจารย์มีว่าผมขึ้นไม่ไหวแล้วมันจะเป็นลมมันเพียมาก พี่น้องครับเรื่องราวของโควิดที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นอีมานของเราต้องเคลียร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พี่น้องคิดว่าคนที่ตายในสภาพที่ไม่ได้กล่าวแล้วล้อหรือกล่าวไม่ได้เนี่ยพี่น้องว่ามีไหมที่เขาไปอยู่ที่โรงพยาบาลกักขันกักกันตัวเองใหม่ๆเนี่ยคงจบชีวิตในสภาพที่กล่าวแลอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่ได้เพราะอะไรผมจึงพูดอย่างนี้นบีบอกว่าลูกหลานอาดัมเนี่ยมันจะเกิดมาในกุโบในสภาพก่อนตายทีนี้อีตอนก่อนตายเนี่ยเราไม่เคยแบ่งเวลามารับรู้เรื่องราวของศาสนาเลยบางครั้งมีอยู่ติดบ้านเราก็ไม่เคยมาฟังไม่เคยรับรู้และในเมื่อเขาตายเนี่ยกาลิมะจะมาหาเขาไหมเมื่อกาลิมะไม่มาหาเขาเขาไปอยู่ในที่กักคันตัวเองน่ะเพราะกาลิมะนี่อัลลอฮ์เป็นผู้เอามาให้เหมือนกับอัลลอฮ์บอกว่าแกไม่เคยคิดถึงฉันเลยแล้วแกจะเอากาลิมะไปได้ยังไงแล้วเขาจบชีวิตอย่างไรให้เรากลัวนะเพราะอะไรเราไม่แน่เนี่ยอาจจะไปนอนเมื่อไหร่ก็ได้นะอาจจะตายในสภาพที่เพราะหลักการแล้วเนี่ยคนที่ใกล้ถึงอายันน่ะนบีบอกให้มีคนดีๆไปสอนกาลิมะทีนี้อีตอนอยู่ๆเนี่ยดูดีๆเนี่ยเรารับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวไม่เคยรับรู้เรื่องราวของอาคิเราะห์เนี่ยจะจบชีวิตในสภาพที่มีกะลิมะห์มั้ยนี่เป็นคำถามในการบรรยายครั้งนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมหยิบยกอัลกุรอานอายะห์เนี่ยไม่ว่าจะไปบรรยายที่ไหนอัลลอฮ์เรียกคนที่อีหม่านแล้วเมื่ออัลลอฮ์เรียกเนี่ยต้องตกใจเพราะผู้สร้างฟ้าผู้สร้างแผ่นดินเป็นผู้เรียกท่านอิบนุมัสอูดมีชายคนหนึ่งไปหาท่านแล้วก็ถามอิบนุมัสอูดว่าขอท่านจงสั่งเสียฉันด้วยพี่น้องครับเมื่ออิบนุมัสอูดเนี่ยได้ถูกถามอย่างนี้ท่านก็บอกว่าเมื่อได้ยินอัลลอฮ์กล่าวว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูวาญิบจะต้องสดับรับฟังเพราะอะไรครับถ้าเรื่องดีอัลเลาะห์จะใช้ถ้าเรื่องชั่วอัลเลาะห์จะห้ามและไม่ต้องถามเหตุผลในเมื่อ
ผู้ที่ใช้เราคือผู้สร้างฟ้าแผ่นดินและผู้ประทานริซกีให้กับเรานี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องตระหนักอัลลอฮ์พูดต่อไปว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมพี่น้องครับถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยพอกุรอานเนี่ยพี่น้องครับจำเอาไว้เลยนะเมื่อเราอ่านแล้วเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์เราจะต้องดูความหมายพี่น้องอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมก็แสดงว่ามีสองอย่างหนึ่งเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้นี่คือสูงต่ำดำขาวนะเลือกไม่ได้แต่ยังเลือกได้เลือกได้มีไหมวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมไม่มีใครรู้ตัวเราครับนอกจากตัวเราเองรู้ว่ากำลังนี้เนี่ยเราเป็นมุสลิมแล้วหรือยังง่ายๆเศร้ากับเขตกลุ่มต่างๆที่ปิดเวลาได้ยินแล้วนี่มันไม่ใช่ดีใจครับมันโคตรดีใจที่ได้มาฟังในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะลากเข้าไปในเรื่องของความสบายในเรื่องของความอดทนในขณะที่เกิดบาลาถ้าเราไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์24ชั่วโมงเนี่ย1วันเนี่ยถามว่าเวลาตายเนี่ยเวลาการเจ็บครั้งนั้นน่ะเป็นการเจ็บครั้งใหญ่คิดว่าคงจะจบชีวิตเราจะเสียใจมากๆเราจะตีโพยตีพายเพราะเราผินหลังให้กับอัลลอฮ์มาตลอดเมื่อจะจบชีวิตทั้งที่ชีวิตเนี่ยใช้มาในดุนยาประมาณ80ปี90ปีแต่เวลาจะตายเนี่ยไม่ดีใจพี่น้องก็คิดว่าตัวเองเพิ่งจะมามีชีวิตในดุนยาแค่ไม่นานเลยจะกลับไปหาอัลเลาะห์แล้วหรือเนี่ยจะคิดอย่างนี้แต่สำหรับคนอย่างพวกเราล่ะคนที่แบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์ล่ะเขาดีใจนะวันที่เขาจะจบชีวิตทําไมล่ะครับเพราะเขาจะไปพบกับอัลเลาะห์จะไปรับเนี่ยมัดที่อัลเลาะห์จะให้เราในกุโบร์นั่นถึงบอกว่าถามตัวเองดูว่ากำลังนี้เราเป็นมุสลิมหรือมุสลิมมาแล้วหรือยังพี่น้องครับต้องอธิบายเรื่องนี้ก่อนที่จะเข้าไปหัวข้อเรื่องคำว่าฮักกอตุกอติจงกลัวอัลลอฮ์กลัวอย่างจริงๆยังไงล่ะครับไอยูยาฮิดูฟีซาบิลิลฮักกอญิฮาดิการที่เราจะต้องต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ชนิดอย่างการต่อสู้อย่างจริงจังกลับมาจากการประกอบอาชีพเขามีการบรรยายเริ่มสองทุ่มถอดเสื้อเปลี่ยนเสื้อใหม่ไปฟังศาสนาพาลูกพาเต้าไปด้วยถ้าท่านเป็นคนอย่างนี้ตายได้เลยแต่เราเป็นอย่างนี้ไหมพี่น้องคนบางคนเนี่ยพี่น้องขับเห็นแล้วก็น่าเศร้าออกจากบ้านก่อนซุบฮีกลับมาบ้านหลังมักริบเขาลืมไปหรือว่าใครเป็นผู้ประทานริซกีให้กับเราใช่ไหมบางแล้วเขาลืมไปหรือไม่ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริซกีให้กับเราทำหน้าที่ที่มีต่ออัลลอฮ์ให้พร้อมถึงจะออกไปหลังเขาไม่ใช่ปัญหาเนี่ยผมนั่งทำทีวีอยู่กับนาดเนี่ยผู้หญิงน้องจอกเนี่ยบ่อยครั้งเลยก่อนจะออกไปขายของฉันบริจาคแล้ว500นี่คนบางคนเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่แต่ไม่ได้คิดนบีบอกอะไรดาวูมารดอกุมบิสซาดะกะจงรักษาโรคของเจ้าในการบริจาค50บาท100บาทไม่เคยหยิบยื่นให้กับสถานีโทรทัศน์เลยและแกก็ป่วยอยู่อย่างนั้นพอป่วยไปป่วยมาอัลเลาะห์บอกเองไม่ต้องป่วยแล้วเองเอาริซกีไปเลยเป็น10ล้าน20ล้านแต่ให้แกอย่างโกรธไม่ได้ให้อย่างรักเข้าใจไหมต้องบริจาคจะมากหรือจะน้อยพี่น้องครับถ้าคนจนเนี่ยนะเขาภูมิใจในความยากจนของเขาไม่คิดในการที่จะขอใครจนด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์นะคนรวยกว่าเขาหมดสิทธิ์จะเข้าสวรรค์ทำไมอ่ะนึกออกไหมก็เพราะโกงสิทธิของเขาไงซะกาตจะให้เขาไม่เอาเอามากินเองและไม่งานนี้มีเยอะไหมครับที่คนรวยไม่ได้เข้าสวรรค์เนื่องจากคนจนน่ะเราไม่ได้ให้การช่วยเหลือไม่ได้การยินยื่นเขาเลยพี่น้องกับอัลเลาะห์นี่ต้องการหัวใจบริสุทธิ์นบีพูดไงหนึ่งดีนาร์ท่านทำไปด้วยหัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเอาไปอภิบาลน่ะให้มันใหญ่เท่ากับภูเขาในวันอาคิเราะห์แต่มันต้องหัวใจอันนี้บริสุทธิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับผมไปอุตรดิตถ์มาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้ว
ไปกัน5คนหมดค่าน้ำมันไป 4,000 กว่าเขาบอกเขามีแค่ 3,000 บอกไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ใช่ปัญหาไปกัน5คนคนขับ2คนแล้วใน2คนน่ะมีคนดูทางคนนึงผมไปมา 2-3 ปีแล้วจำทางไม่ได้อะไรรู้ไหมที่ผมพูดให้พี่น้องฟังน่ะคนขับ2คนเป็นโควิดเข้าโรงพยาบาลไปละก็นั่งอยู่กับผมอ่ะข้างบนนี่เขาเจาะมาเองต้องเป็นนะเองต้องเป็นอันนี้ไม่เป็นใช่ไหมแต่ทีนี้เรากลัวอะไรมากกว่าทุกวันนี้ไอ้กลัวทำไมนี่ไม่ใช่ปัญหาแต่เมื่อกลัวแล้วเนี่ยเราเตรียมตัวพร้อมไหมลูกมันอยู่ห่วงผมว่าไม่ให้ไปไหนผมก็บอกเฮ้ยกลัวอะไรให้มีอัลลอฮ์อยู่บ้างมันเป็นข้อกำหนดของเราใช่ไหมไม่ได้ข้อกำหนดของเราทำให้หมดความสามารถแล้วมอบกับอัลลอฮ์ไปพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเรารักษาแล้วก็ทำตามหน้าที่มันเหมาะสมนะฮักกตุกอตีก็คือให้ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ชนิดอย่างการต่อสู้อย่างจริงๆเอาง่ายๆรอมฎอนเนี่ยใครจะถึงไม่ถึงยังไม่รู้นะใช่ไหมแต่เราจ้างเจตนารมณ์อะไรไว้ไม่ใช่เจตนารมณ์ว่าจะอ่านกุรอานให้จบอย่างเดียวไม่ได้ดูความหมายไม่ใช่ดูความหมายของอัลกุรอานเพื่อจะเก็บเอามาพิจารณาแล้วก็มาตรึกตรองเอาง่ายๆทุกอย่างเนี่ยพี่น้องเราไม่เคยกิยามุดเลนเราไม่เคยละหมาดดูฮาเราไม่เคยละหมาดกิยาวิเตรเริ่มทำได้แล้วเริ่มทำได้พี่น้องเพราะว่าอะไรบ่าวของฉันนั้นยังทำตัวใกล้ชิดไปยังฉันด้วยการละหมาดสุนัตต่างๆจนกระทั่งฉันรักเขานี่เป็นฮะดีษกุซี่เมื่อฉันรักเขาแล้วฉันก็เป็นหูให้เขาได้ยินจะเป็นตาให้เขามองจะเป็นเท้ามือให้เขาเดินแล้วเราจะเดินไปในสิ่งชั่วได้ไหมคนละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยคนละหมาดดูฮาเนี่ยพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสะสมเพราะคนบางคนเนี่ยละหมาด4รอกอัตไปนึกถึงอัลลอฮ์ได้2รอกอัตอีก2รอกอัตไปทางไหนไม่รู้หัวใจเตลิดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนี่ไงสุนัตมันจะมาทดแทนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับสุนัตมันจะมาทดแทนสิ่งเหล่านี้ต่อมาอีกนิดนึงต่อสู้นะพี่น้องครับวะลาตะคูซุฮุมฟิลลาฮิลอมาตะลาอิมอย่าได้กลัวคนตำหนิที่เขาจะมาตำหนิเราไม่ต้องถ้าสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องถูกต้องแล้วเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติวะยากูมูนะบิลกิสติวะลาอะลาอัมฟุซิฮิมและให้เขาเหล่านั้นดำรงไว้ซึ่งความอยุติธรรมซึ่งความยุติธรรมแม้ตัวของเขาหรือพ่อของเขาหรือลูกของเขาก็ตามนี่คือในอายะห์สั้นๆวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมุนอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมทำไมล่ะครับที่จะต้องรักษาอิสลามในบ้านกับลูกกับภรรยากับทรัพย์สมบัติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมุนคำว่าท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมความหมายมันคืออะไรคำอธิบายไอฮาฟิซูอัลอิสลามฟีฮาลิซิฮะติกุมวะซะลามะติกุมจงรักษาอิสลามของท่านไว้ในขณะที่สุขภาพท่านดีร่างกายสมบูรณ์ปลอดภัยจากโรคร้ายรักษาอิสลามไว้ให้ดีทำไมล่ะครับต้องรักษาลิตามูตูนะอะไรเพื่อท่านทั้งหลายจะได้จบชีวิตในสภาพที่เป็นมุสลิมนี่ไงวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูนอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นข้อชายไม่ว่าจะเป็นข้อห้ามข้อชายของอัลเลาะห์ในรุกนอิสลามเนี่ยมันยากจนกระทั่งเปลืองเวลาไปเยอะมั้ยฮะพี่น้องมันยากจนกระทั่งเปลืองเวลาไปเยอะมั้ยไม่เลยละหมาดเริ่มด้วยตักบีรจบด้วยสลามประมาณ10นาทีซะกาตเมื่อครบแล้วจ่ายซะกาต 2-3 นาทีก็จบละซิยามพี่น้องปีละครั้งเราได้ประโยชน์อะไรจากการถือศีลอดนะฮัจญ์ก็ปีละครั้งแต่ทุกวันนี้ถ้าจะถามกันว่าคนไปฮัจญ์ปีนึงในเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่น้อยนะถ้ารัฐบาลไม่ห้ามนี่เป็นหมื่นนะแต่ว่าถ้าละหมาดนี่อัลลอฮ์พูดไว้เจ็บมากอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟาซาอิวันมุนกัรถ้าจริงการละหมาดนั้นมันจะยับยั้งเรื่องฟาซาเรื่องซินาเรื่องสกปรกทั้งหลายละหมาดห้ามได้หมดแล้วแต่ทุกวันนี้มีไหมครับ
คนไม่จ่ายซะกาตคนทำนาไม่จ่ายซะกาตมีมากมายก่ายกองเขาเรียกว่าละหมาดประเพณีเห็นเขาละหมาดก็ละหมาดด้วยเพราะมันไม่กระเตื้อนมาอันที่สองอะจ่ายซะกาตไม่จ่ายนั่นเขาเรียกละหมาดประเพณีเพราะยับยั้งเรื่องชั่วไม่ได้ฮัจญ์ประเพณีมีไหมไปทำฮัจญ์แล้วกลับมาสวนรอซูลสวนอัลเลาะห์มีไหมมีใช่หรือเปล่าครับพี่น้องแล้วก็ทรัพย์สมบัติเงินทองจะต้องถูกสอบสวนหน้าที่อัลเลาะห์ไหมวะละตุสอาลุนนะยามะอิซินอานินนะอีมพวกท่านทั้งหลายจะต้องถูกสอบถามถึงเนี่ยมัดที่ฉันให้แกไว้อ่ะแล้วก็ไปใช้ยังไงไปทำฮัจญ์ปีนึงเวลานี้น่ะไม่ต่ำกว่า 2-3 แสนใช่ไหมถ้าเรานะศาลาถ้าอัลเลาะห์ให้ฮัจญ์ก็ไปมาแล้วคือจะต้องสังเกตว่านบีเนี่ยเป็นกุดวะฮัสนะเป็นแบบอย่างที่ดีถามว่าแบบอย่างที่สวยสดงดงามอย่างท่านรอซูลนบีไปฮัจญ์กี่ครั้งครั้งเดียวน่าจะมาเป็นข้อคิดไหมไปฮัจญ์ครั้งเดียวนี่ไปคนหนึ่ง5เที่ยว6เที่ยว3เที่ยวกลับมาก็ยังทำชิริกยังทำบิดอะห์ก็แสดงว่าฮัจญ์ของเขาเป็นฮัจญ์ประเพณีหรือเนียดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นไอ้เรื่องประเพณีเนี่ยสำคัญมากๆพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้ก็คือบาบุมินัลอีมานบิลลาห์อัสซับรุอัลลาอักดาริลลาห์บาบนี้บทนี้หรือวันนี้จะคุยกับพี่น้องในหัวข้อเรื่องอีมานต่ออัลลอฮ์ต้องมีความอดทนบนข้อกำหนดที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้เราเมื่อโดนบาลาไปแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อโดนบาลาไปแล้วเนี่ยเราจะตีโพยตีพายได้ไหมพี่น้องหมดสิทธิ์นะเราจะตีโพยตีพายอะไรไม่ได้เลยผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่นผมเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดไว้ว่าจะถูกรถชนตายแล้วก็อัลลอฮ์พูดไว้ด้วยถ้าเองเดินข้ามถนนเดินอย่างระมัดระวังแกไม่โดนแต่ถ้าเองวิ่งข้ามถนนเลยเนี่ยรถมาตุ้มชนตายและอีกคนหนึ่งถ้าเองระวังดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังออกไปก็ไม่ถูกรถชนแต่ถ้าเองไปวิ่งไปแบบเร็วๆเลยอะบางทีรถมาแรงก็ชนเราตายนั่นแหละอัลลอฮ์กำหนดอันนั้นไว้พี่น้องอัลลอฮ์กำหนดอันนี้ไว้เมื่ออัลลอฮ์กำหนดแล้วเนี่ยไม่มีหน้าที่ในการที่จะมาทบทวนหรือมาตำหนิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอันนัสซับรอฮ์อะลาอักดาริลลาฮิมินัลมุกัมมิลาติตเตาฮีดแท้ที่จริงความอดทนหรือซอบาตนั้นความอดทนบนข้อกำหนดของอัลลอฮ์นั้นมันทำให้เราสมบูรณ์ในเรื่องการยึดมั่นในอัลลอฮ์องค์เดียวจะโดนอะไรก็ตามมอบกับอัลลอฮ์นะว่าอันนะอาดามัสซับริอัลลาอักดาริลายกูนมินมุนักกิซาติตเตาฮิดแท้ที่จริงบุคคลที่ไม่อดทนบนข้อกำหนดของอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วว่าเราต้องตายอย่างนั้นต้องตายอย่างนี้นะมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้หลักเตาฮีดหลักอีมานของเราบกพร่องนะวะฮาซัลกิตาบอันมุบารักคัมภีร์เล่มนี้นะซันนะฟะซักฟีบายานิตเตาฮีดอุลามาแซกเขาได้เรียบเรียงเอาไว้ในเรื่องของวิชาเตาฮีดวะมุกัมมิลาติฮิวะฟีบายานิมุนาฟียะติฮิวะมุนักกิซอติฮิที่จะทำให้สมบูรณ์หรือบกพร่องหรือปฏิเสธการอีหม่านเลยนี่คือขึ้นอยู่กับการศึกษาขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าเราแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายครับคืออย่าลืมว่า
ใครก็ตามเดินเข้าหาอัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มาหาเขาศอกหนึ่งใครก็ตามเดินใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ศอกหนึ่งอัลลอฮ์มาหาเขาวาหนึ่งใครวิ่งเยอะๆเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งเร็วมาหาเราก็แสดงว่ามันขึ้นอยู่กับเราเนี่ยเอาทำงานกันมา6วัน1อาทิตย์วันอาทิตย์ก็มีการเรียนการสอนเราก็แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้พอเราไม่ได้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้เลยว่า อาจจะตีโพยตีพายในเรื่องของบาลาอาจจะดีใจในเรื่องของเนมัตที่อัลลอฮ์ให้แต่สำหรับคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยเนี่ยจะโดนบาลาหรือจะถูกทดสอบหรือจะได้ทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายก่ายกองคนเหล่านี้เท่ากันครับเพราะอะไรที่เราทำธุรกิจการค้ารวยมาเป็นล้านเนี่ยถามว่าหนึ่งสกัดสิทธิของคนยากไร้ในแปดจำพวกสองการทำสโลกดูนะถ้าใครมีสามอย่างอันเนี้ยเป็นบุคคลที่สุดยอดอินชาอัลลอฮ์จากคำพูดของท่านอาลีบินอบีตอเลบนะเป็นลูกเขยของท่านรอซูลอาลีบอกว่าซาวิซูอีมานากุมบิสซอดกะจงเอาอีมานของท่านเป็นรากฐานในการผลักดันที่จะบริจาคพี่น้องคนเนี่ยจะควักเงินมาบริจาคเป็นแสนเนี่ยต้องเป็นคนเต็มร้อยไหมบ้างแหละฮะหัดยะก็เวลาผมทำรายการศาสนาในรอมฎอนเนี่ยบางคน3ล้านไอ้3แสนบางคนสกาดโอนมาเป็นล้านคนเหล่านี้ก็จะต้องเป็นบุคคลที่แบ่งเวลาฟังแบ่งเวลารับรู้ในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์เอาง่ายๆทุกวันนี้เราจะบอกว่าเราไม่รู้นี่มันจะได้ไหมทุกวันนี้เราบอกว่าเราไม่รู้ไม่ได้ครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายแล้วก็เวลาที่หมดไปกับอัลลอฮ์นะพี่น้องต้องพิจารณาว่าอัลลอฮ์เอาเรามากไหม24ชั่วโมงเนี่ย24ชั่วโมงนะถ้าพี่น้องไม่หัดในการที่จะแบ่งเวลานะพี่น้องก็จะจบชีวิตอย่างนั้นแหละจบชีวิตในสภาพที่วิกฤตแล้วเอาอีมานตรงไหนก็คว้ามาไม่ได้เลยฉะนั้นกลับมานิดนึงอัสซัดบินฟัรรอดเนี่ยรอฮิมะฮุลลอฮ์เขาเป็นคนหนึ่งที่เป็นแม่ทัพที่ไปเปิดเมืองต่างๆอายุเขาเนี่ย18ปีนะครับไปมาดีนะได้ยินหะดีษของอิหม่ามมุวัตเตาะอิหม่ามมาลิกแล้วก็หลังจากนั้นเดินทางไปอิรักไปศึกษาที่นั่นนะแล้วก็ไปศึกษากับมุฮัมมัดบินฮัสซันอัสไซบานีที่เขาเป็นลูกศิษย์หลังจากนั้นก็เดินทางไปมิสรีอายุ18นะหลังจากนั้นก็กลับไปยังเมืองหนึ่งพี่น้องครับเขาได้รับตำแหน่งการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสูงฟังให้ดีนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะมองเห็นภาพถึงความจำเป็นของการศึกษามันอะไรว่าฟีอามุในปี212ฮิจเราะห์ให้เขาได้เป็นแม่ทัพนำทหารไปเพื่อจะรบในประเทศหนึ่งชื่อซอกลียารู้สึกว่าจะเป็นในอิตาลีหรือไงเนี่ยฟาลัมมาคาร์เรนเยสก่อนที่เขาจะถูกส่งเนี่ยก็มีคนมากมายก่ายกองมาล่ำลาในขบวนที่เขาจะนำทัพไปฟาลัมมารออาอัสซัดบินฟัรรออันนัสอามามะฮูในเมื่ออัสซัดบินฟัรรอเนี่ยได้เห็นว่าคนนั้นมาส่งกันมากมายก่ายกองท่านก็อำลาด้วยการกล่าวกุตบะห์สรรเสริญอัลลอฮ์แล้วก็กล่าวอย่างนี้ยาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์เขาพูดคำนี้ด้วยอารัมภบท วัลลอฮิมาวะลิยะอาลีอะบุนวะลายัดดุนวิลายะตุลกอดไม่เคยมีเลยไม่เคยได้รับตำแหน่งอันสูงส่งไม่ว่าจะเป็นชั้นหรือบรรพบุรุษของชั้นไม่เคยได้รับตำแหน่งสูงส่งอะไรแค่นี้เวลาอาหารมินัสลับและคนก่อนๆจากตระกูลของฉันก็ไม่เคยได้มาคือได้รับการยกย่องได้รับการให้เกียรติเป็นแม่ทัพเป็นผู้พักษาสูงและเป็นหัวหน้าแม่ทัพไปรบในประเทศต่างๆมาเราไอตุมาตะเราเนี่ยฉันไม่เห็นเลยสิ่งที่ท่านทั้งหลายเห็นเนี่ยนอกจากว่าจะต้องปักกาและก็จริงจังขยันขันแข็งและก็เหน็ดเหนื่อยร่างกายในการที่จะศึกษาความรู้และการบันทึกเ
ฉะนั้นท่านสั่งคำคันว่าวัสบิรูอาลาซิดดาติฮีจงอดทนบนความยากลำบากพี่น้องครับฟาอินนากุมตานาลูนบิฮีคอยดีดุนยาวันอาคิรอถ้าท่านอดทนในการศึกษาในการเรียนรู้เนี่ยท่านจะได้ความดีทั้งดุนยาและอาคิรอแสดงว่ามาอันดับหนึ่งคือการศึกษาและการเรียนรู้และทุกวันนี้พี่น้องครับมาเกิดวิกฤตแบบนี้ด้วยลูกหลานของเราเนี่ยมันร้องเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือให้มันหยุดเลยแก้กันยังไงพี่น้องทั้งหลายเพราะนั้นถ้าอยากจะเป็นอะไรในดุนยาเนี่ยศึกษาอิสลามให้เข้าใจได้เป็นหมดเลยอินชาอัลเลาะห์นี่ประเทศที่เป็นมุสลิมที่เขาบอกว่าในตระกูลของเขาที่ผ่านมาในอดีตไม่เคยมีอย่างนี้ที่เขาให้เกียรติฉันยกย่องฉันและเขาเป็นคนที่อัลเลมเป็นคนที่เรียนรู้แล้วก็เป็นแม่ทัพไปด้วยฉะนั้นพี่น้องครับ พอเราเรียนรู้แล้วเนี่ยเกิดบาลาก็เกิดไปสิอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดทีนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้เราไม่ศึกษาพี่น้องทั้งหลายครับถามว่าเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยเราจะไม่พุ่งสั้นหรือที่อาลีบอกตะกี้ซาวิซูอีมานะกุมบิสซอดะกะจงเอาอีมานของท่านเป็นฐานผลักดันในการที่จะบริจาคนะท่านบอกไว้3อย่างฮัสซินูอัมวาละกุมบิซซะกาตจงรักษาทรัพย์ของท่านด้วยการจ่ายซะกาตนะรักษาทรัพย์ของท่านด้วยการจ่ายซะกาตและอันนี้สำคัญครับพี่น้องท่านบอกว่าวะดะฟาอูอัมวายัลบะลาบิดดุอะจงผักขึ้นบะลาด้วยการขอพรลองไปถามสิพี่น้องลองสิครับไปถามคนที่กลัวเหลือเกินกลัวโควิดน่ะผมถามมาหลายคนละดุอาป้องกันโควิดเคยอ่านไหมอ่านไม่ได้อ่านไม่ได้เคยละหมาดกิยามุลเลนไหมไม่วีเตสเคยไหมไม่บวชวันจันทร์กับวันพฤหัสทำไหมไม่เมื่อไม่อย่างนี้ก็กลัวหมดสิกลัวบางครั้งเสียอีหม่านได้พี่น้องทั้งหลายเพราะนั้นแบ่งเวลาเรียนรู้แบ่งเวลาในเรื่องราวของศาสนาและเราจะเป็นคนที่เกิดอะไรก็ช่างในโลกดุนยานี้เตรียมพร้อมให้กับอัลลอฮ์อยู่แล้วแต่ในซูเราะห์อันบะยีนะห์ได้พูดเอาไว้บันตุซิรูนันฮายาตัดดุนยาตุดดุนยาวัลอาคิเราะตุคอยรูวะอับกออินนะฮาซาลฟิซูฟินอูลาซูฟิอิบรอฮีมวะมูซาความหมายคืออะไรหามิได้นะแต่พวกท่านเลือกเอาการมีชีวิตในโลกนี้ต่างหากไม่แบ่งเวลาให้อัลลอฮ์เขาทำเหมือนกับว่าโลกนี้เป็นของเขาไงเรื่องรุกลอิสลาม5ประการไม่เคยรับรู้ไม่เคยสนใจแถววันผมนะมักเร็บแล้วนี่ยังรถอยู่กลางนาอยู่เลยรถยังอยู่กลางนาอยู่เลยมักเร็บแล้วนี่สำหรับใครครับสำหรับคนที่ไม่เคยในการที่จะออกนอกบ้านไปรับรู้ไปรับฟังในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ทั้งที่ปรโลกนั้นดีกว่าและยั่งยืนกว่าอัลลอฮ์บอกทั้งปรโลกนั้นนะดีกว่าและยั่งยืนกว่าพี่น้องครับแท้จริงข้อเตือนสติอันนี้มีอยู่ในคัมภีร์ก่อนจากเราตอรอดอินยีนมีหมดข้อเตือนอันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วก็วิกฤตยังคารังคาซังอยู่เนี่ยโรคโควิดเนี่ยเราจะทำอย่างไรกับชีวิตของเราจะแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ได้ไหมง่ายพี่น้องครับหลังมักริบก็นั่งดูกับลูกกับภรรยานะนั่งดูเรื่องราวของศาสนาแล้วก็คุยให้ลูกฟังพี่น้องฉะนั้นวะมินัลอีมานิบิลลาห์จากการศรัทธาหรือการอีหม่านต่ออัลลอฮ์นั้นคือมินกิซอลิลอีมานบิลละมันเป็นประการหนึ่งในการอีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วก็ มันได้แตกกิ่งก้านไปฉะนั้นอัสซอบรุอะลาอักดารีซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอซาลิกะยะดคุลุลฟินอีมานบิลละอัลลซีฮุอัรกานุลอีมานตะนี่คือความอดทนนะครับในขณะที่มันเกิดวิกฤตแต่เราจะไปพูดจะไปบอกกับหมอนั้นไม่ใช่มีปัญหาแต่สำหรับการบ่นหรือตีโพยตีพายนั้นไม่ได้โดยเด็ดขาดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะว่าเรารู้เราเข้าใจ
นะฉะนั้นการอีหม่านต่ออัลเลาะห์นั้นมันเป็นอันแรกของรุกนอีหม่าน6ประการนะครับ1กอลุนบิลลิซานพูดออกมาจากลิ้นวะอามะลุนบิลอัรกานแล้วก็ปฏิบัติในรุกนต่างๆที่ได้บอกไว้คืออัจญาวาริยะหน้าเรือนร่างของเราสุญูดรอกอฮ์รยกมือขอดุอาวะอิติกอรุบินจีนานแล้วก็หัวใจของเราก็จะต้องยึดมั่นต่ออัลเลาะห์องค์เดียวฉะนั้นพี่น้องครับอัสซะบรุอะลาอักดาริลลาห์ไอความซอบาตความอดทนบนข้อกำหนดของอัลลอฮ์นั้นคืออัลฮับบะสุกักลิ้นตัวเองนะวัสบิรนับสกามะอัลลาซีนยะดออูนร็อบบะฮุมท่านทั้งหลายมุฮัมมัดจงอดทนตัวของท่านให้อยู่ร่วมกับคนที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่พระเจ้าของเขาจะเป็นคนไม่มีศักดิ์ตระกูลจะเป็นคนที่มีรูปร่างอัปลักษณ์แค่ไหนก็ช่างให้อยู่ร่วมกับคนเหล่านี้คือยะบิสฮามาฮาอุละอดทนอดกั้นอยู่กับคนเหล่านี้ วะอัมมาฟิสซะริส่วนตามหลักศะรอฮ์ล่ะฟัสซับรุฮุวะฮับซุนนัฟอานิตออะติลลาอดทนยับยั้งให้ยืนอยู่บนการต่ออัตต่ออัลเลาะห์และการต่ออัตต่ออัลเลาะห์อีหม่านนั้นมันก็มีเพิ่มและมันก็มีลดพี่น้องฉะนั้นอุลามาได้แบ่งเอาไว้ว่าอันนัสบรอละฮูซาลาสตุอันวาเอนซาลาสตุอันวาเอนซอบาตนั้นมี3อย่างด้วยกันพี่น้อง1ซอบรอนอาลาตออะติลลาห์อดทนยืนอยู่บนการภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนินมาฮาริมละทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามวะซับรุนอะลาอักดาริลลาฮิมุลิมะและให้อดทนบนข้อกำหนดของอัลลอฮฺที่เจ็บปวดนะบางครั้งเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺน่ะโกรธเราที่เราผินหลังให้กับอัลลอฮฺแต่อัลลอฮฺไม่เอาเราหรอกครับพี่น้องเอาหลานที่เรารักนี่คือการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันแรกที่บอกว่าให้อดทนบนการภักดีต่ออัลลอฮฺคือการที่มนุษย์คนนั้นได้ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺใช้นะว่าอิงกานะฟีฮิมุซักกะตุนอะลัยฮิถึงแม้ว่ามันจะเป็นความยากลำบากแค่ไหนก็ช่างถามว่าเจ็บปวดไหม ที่เรามีเงินเป็นล้านและก็จ่ายซะกาต 25,000 พี่น้องเรามีเงิน2ล้านจ่ายซะกาต 50,000 เจ็บปวดไหมพี่น้องอย่าลืมว่าที่อาลีบอกตะกี้นี้ให้รักษาทรัพย์ด้วยการจ่ายซะกาตรักษาทรัพย์ด้วยการจ่ายซะกาตไม่ใช่ฝากไว้ในธนาคารนะครับฝากไว้ในธนาคารก็คือกันในการที่จะถูกตีชิงวิ่งเราอันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าซะกาตต้องจ่ายให้ชัดเจนนะละหมาดซุบฮีละหมาดกิยามุลเลนพี่น้องครับมันเป็นความยากลำบากจริงๆมันเป็นความยากลำบากจริงๆถ้าหัวใจไม่เต็มร้อยเนี่ยยากมากที่จะตื่นมาตอนตีสองครึ่งหรือตีสามเมื่อมาดูรายการแล้วอาจจะนอนไปถึงซุบฮีนั่นแหละที่นบีถูกอัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดกิยามุลเลนนะเพราะว่าคนที่รักษาละหมาดกิยามุลเลนได้พี่น้องทั้งหลายครับจะเป็นบุคคลซึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักแล้วก็ในยามค่ำคืนเนี่ยถ้าเป็นบ้านนอกอย่างบ้านผมเนี่ยมันเป็นเวลาที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยพี่น้องมันเหมือนกับเรากับอัลลอฮ์เนี่ยคุยกันสองคนเรากับอัลลอฮ์คุยกันใช่ไหมเพราะว่าละหมาดกิยามุลเลนนั้นน่ะอัลลอฮ์จะรับเตาบะอัลลอฮ์จะลงมาสู่ฝากฟ้าของดุนยาอัลลอฮ์จะรับการขอพยโทษต่อบ่าวของพระองค์นะอิงกานะฟีฮิมุซักกะตุนอะลัยฮิถึงแม้ว่าไอการละหมาดกิยามุลเลนละหมาด ซุบฮีนั้นน่ะมันจะเป็นความยากลำบากกับเราแค่ไหนก็ตามเพราะนั้นถึงบอกว่าใครก็ตามที่หัวใจของเขาไม่สงบในขณะเขามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้
หัวใจของเขาไม่สงบกับกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์และฮุกุมของอัลลอฮ์ไม่สบายใจเลยไม่พอใจเลยพี่น้องครับเขาก็ไม่มีความสงบในการที่จะกลับไปสู่อาคิเราะห์ถ้าไม่ยินดีต่อกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ได้กำหนดไว้บนโลกดุนยานี้และฮุกุมของอัลลอฮ์ได้กำหนดไว้บนโลกดุนยานี้เขาก็จะไม่ภูมิใจกับอาคิเราะห์ที่เขาจะกลับและคนที่ไม่ภูมิใจกับอาคิเราะห์ที่เขาจะกลับน่ะเขาจะจบชีวิตอย่างไรพี่น้องฉะนั้นว่าอิงกานะนับซูฮูตูรีดูรอฮะถึงแม้ว่าตัวของเขาจิตใจของเขาเนี่ยจะต้องการพักผ่อนก็ตามที่ผมได้พูดอยู่เสมอนะมุสลิมโลกดุนยานี้ไม่ใช่ที่พักนอนกันแค่4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็เยอะแล้วนะมุสลิมต้องไปพักในกุโบฟาอินนะฮูยัสบิรุบิยากูมุลิศลาวาติลคอมคืออดทนบนการที่จะยืนละหมาด5เวลาพี่น้องการทำความดีกับอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮ์เสริมอะไรบ้างอัลลอฮ์เสริมให้หัวใจของเรานั้นมีแต่ความสงบในโลกดุนยานี้ถ้าเราทำดีต่ออัลลอฮ์และปฏิบัติในสิ่งที่เป็นนาวาฟิลสิ่งที่เป็นสุนัตต่างๆที่บอกตะกี้ไงเราเข้าหาอัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มาหาเราสองนั่นแหละอัลลอฮ์จะเสริมให้หัวใจของเรามีความรักในงานการของอัลลอฮ์และวายทรุกุลนอมทิ้งการพักผ่อนพี่น้องอย่างกับผมนี่ก็72ละมันต้องหาความสุขในกุโบร์แล้วแล้วก็หายังไงอ่ะก็ยืนขึ้นมาละหมาดกิยามุลเลนบวชสุนัตนะครับวันจันทร์กับวันพฤหัสแล้วก็ละหมาดดูฮาช่วงตั้งแต่ดูฮานะครับไปถึงซูรีเนี่ย7ชั่วโมงนะพี่น้องเราเอาเวลาเหล่านี้ไปทำอะไรจากถ้านับจากซุบฮีเนี่ยนับไปที่7ชั่วโมงกว่าเราเอาเวลานี้ไปทำอะไรอยู่ในสวนอยู่กลางนาละหมาดได้ครับพี่น้องแต่นั่นแหละถ้าศาสนาไม่มีการเตือนกันน่ะจะอยู่กันอย่างไรพี่น้องเราไม่รู้ว่าผลบุญของการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นนาวาฟิลเพราะท่านนบีได้สั่งอบูฮุรอเราะห์ไว้อย่าลืมนะวีเตศอย่าลืมนะกิยามุลเลนอย่าลืมนะการบวชวันจันทร์กับวันพฤหัสพี่น้องเบาหวานเยอะๆนะลองสิแต่บางคนบวชแล้วมันขึ้นนะของกินรอบตัวเลยหวานทั้งนั้นนะต้องเอาชนะต่ออารมณ์ไปตามทุกเรื่องที่อัลเลาะห์ใช้นะวะอิฟะอินนะฮูยัสบิรอย่ากู้มูลิศลาวาติลคอมอดทนบนการยืนละหมาดเอาพี่น้องพิจารณาเรื่องที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยมันมายุ่งกับงานในดุนยาของเราไหมเที่ยงครึ่งเที่ยง33เที่ยง33เนี่ยละหมาดแล้วเรากับถ้าทำงานเนี่ยพักยังบริษัทไหนก็ให้พักตอนบ่ายก็สักมุมหนึ่งอะใหม่ๆเนี่ยเจ้านายอาจจะว่าจะตำหนิแต่พอทำเรื่อยไปแล้วเนี่ยพี่น้องครับเจ้านายก็จะให้เราในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้นะต่อมายากูมุลิศลาติลฟัจร์ดำรงละหมาดฟัจร์5เวลาพี่น้องครับเนี่ยเพื่อนผมที่ขับรถมาให้ผมเนี่ยเป็นคนดีอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้เกิดโควิดทิ้งทั้งบ้านเลยไปนอนโรงพยาบาลมีลูกชายคนเดียวที่ทำงานอยู่ท้อง6วาเนี่ยและลูกชายคนนี้เป็นลูกชายเขาที่เข่งศาสนาเขาจัดงานที่จะเลี้ยงไอ้วันวาเลนไทน์วันอะไรแต่เขาเนี่ยลูกเขาคนนี้ไม่กินเจ้านายบอกไงรู้ไหมเอาทำไมกินมึงเอาตังค์ไปเลยไปซื้อกินเองต่างหากสุดท้ายอ่ะเวลาเขาโดนบาลาน่ะเขาได้อ่านกุรอานเขาได้อ่านหะดีษใช่ไหมในโรงพยาบาลก็ติดพกหนังสือไปสุดท้ายลูกชายแกได้ขึ้นเงินเดือนไงคนอื่นไม่ได้ขึ้นมีแขกอยู่9คนแขกหมดไม่ละหมาดก็ลูกชายแกคนเดียวที่ละหมาดแล้วก็ได้เงินเดือนขึ้นนี่ไงภาพมองเห็นนะอย่านึกว่าบาลาเป็นบาลาอย่างเดียวนะมันมีเนี่ยมัดสอดแทรกอยู่เพราะในกุรอานบอกไว้ไงอินนามะอันอุสริยุสรอความยากมาคู่กับง่ายหมายความว่าเวลาโดนบาลาเนี่ยอย่าตีโพยตีพายอดทนเดี๋ยวเนี่ยมัดจะมาตามหลังและเวลาได้เนี่ยมัดจะเยอะอย่าอวดดีอย่าทะนงตัวเดี๋ยวบาลาจะมาตามที่ผมบอกให้ฟังไงเพื่อนผมมีคนหนึ่งขับมีแมคโครกับ
รถแบคโฮเขาไปเดินนาโอ้โหเดินที่แรก 7-8 คนเดินกันแบ่งก็ไม่ลงตัวยังไม่ขายหรอกสุดท้ายเขาได้สิทธิ์คนเดียวอะพอเขาได้สิทธิ์เขามาคุยกับผมว่าโอ้เราได้เดินนาเกือบล้านแล้วก็นึกว่าเดี๋ยวมึงจะโดนบาลามึงพูดดีๆเหอะอยู่3วันเข้าโรงพยาบาลละใช่ป่ะต้องคิดเรื่องนี้มันถึงจะอีหม่านมั่นคงใช่หรือเปล่าถ้าไม่คิดเนี่ยมันจะเป็นบาลาอย่างเดียวเนี่ยมัดไม่มีมาคือสภาพของผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์จะไม่ให้อยู่ในสภาพเดียวในดุนยาทำงานทำการใช้นี่จะหมดแล้วบาลามาตูมไม่เป็นไรอดทนเอาเดี๋ยวบาลาหมดเนี่ยมัดมานี่คือผู้ศรัทธาแต่กาเฟสล่ะกาเฟสน่ะมันรวยอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าจะให้อัลลอฮ์ให้กับเราเหมือนก็ให้กับกาเฟสน่ะใครเอามั่งล่ะก็อัลลอฮ์บอกมันขอกับอัลลอฮ์นะรับบานาอัดยิลลานากิตนากับเรยามินฮิซาบโออัลลอฮ์โอพระเจ้าของข้าพเจ้าขอพระองค์ทรงนำมาให้กับฉันอย่างเร่งด่วนในส่วนของเราในโลกนี้ดุนยาอาคิเราะห์ไม่เอาแล้วเมื่อไม่เอาเราเอาเองรวยไปเลยและแต่ว่าอาคิเราะห์เองไม่ต้องเอาอะไรแล้วนะเอาอาซาบกุโบไปเอาคุมนรกไปใครเอาบ้างอ่ะต้องเข้าใจนะครับดูกาเฟสดูให้เข้าใจสงสารนะคนพวกนี้สงสารมากเลยนะเขาจมอยู่กับเนี่ยมัดเขาไม่รู้อ่ะแล้วก็สูตรของกาเฟสเนี่ยจดไว้เดี๋ยวจะพูดไม่ถูกเวลาใครเขาถามกาเฟสบอกไงรู้ไหมชีวิตลิขิตเองได้เจ๊งไหมเจ๊งไหมครับชีวิตลิขิตเองได้เนี่ยมันที่ฆ่ากันเวลานี้ข่าวเราดูไม่ได้ที่มันฆ่ากันอ่ะฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพี่ฆ่าน้องอ่ะเพราะอะไรก็มันลิขิตเองได้ไงนี่ไงคือพูดแบบโง่ๆสงสารคนเหล่านี้ไหมแต่สำหรับเราล่ะลิขิตนั่นคืออัลลอฮ์เรามีความพยายามขนขวายป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองให้ดีนะครับต่อมาพี่น้องครับวะยัตรุกุนนาวตื่นมาละหมาดและทิ้งการนอนยะซูมุวะยัตรุกตออามัสรอบถือศีลอดทิ้งทั้งอาหารและเครื่องดื่มวะยัตรุกุลอะห์ละแล้วก็ทิ้งครอบครัวที่จะต่ออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรล่ะครับก็การที่พาครอบครัวไปรับรู้หรือการที่จะนอนกับภรรยาเนี่ยเราไม่เอาเราเอาเวลาเหล่านี้ขึ้นมากราบไหว้ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายูญาฮิดูฟีซะบีลิลลาห์ต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์วะยัสบิรอะลัลญะรอฮ์วะลัลอาลัมแล้วก็ให้อดทนต่อบาดแผลซึ่งได้รับจากศัตรูนะครับแล้วก็อดทนบนการภักดีต่ออัลเลาะห์เพราะต่ออัตนั้นการพักดีต่ออัลลอฮ์นั้นลาบุดดาฟีฮิมินตะเบนจำเป็นและเกินเขาจะต้องได้รับกับความเหน็ดเหนื่อยคนที่ต่ออัลลอฮ์ต้องได้รับกับความเหน็ดเหนื่อยแต่ความเหน็ดเหนื่อยที่เราให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับพี่น้องครับมันเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่เราภูมิใจเพราะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องจำไว้ว่าเขาจะเหน็ดเหนื่อยบนดุนยานี่แค่ร่างแต่หัวใจอะอยู่กับอัลลอฮ์ทำนาเมื่อแต่จะได้เกี่ยวแล้วจะจ่ายสกาดให้เด็กกำพร้านี่ไงคนมุสลิมแต่คนแขกอะไม่จะสนไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนะเวลาอัลลอฮ์ให้นึกว่าอัลลอฮ์รักเวลาอัลลอฮ์ให้โดนเวลานึกว่าอัลลอฮ์โกรธเปล่าเลยไม่ใช่รักและไม่ใช่โกรธสอบอย่างเดียวเวลานับรวนนะกุมบิชัยอิมมินันเข้าฟีวัดยัวเราจะสอบพวกเจ้านะด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นคือความกลัวความหิวความตายพืชพันธุ์ธัญญาหารจะไม่ออกดอกออกผลแต่บอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนนะเพราะนั้นพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้อินนัลลอฮะยูอติดดุนยาลิมัยยูฮิบบุวะมันลายูฮิบแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ดุนยานี้กับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดนี่คือผลของการมาเรียนรู้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ให้ดุนยานี้กับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดวะลายุติดีนอิลลาลิมัยยูฮิบจะไม่ให้ศาสนานอกจากคนที่อัลลอฮ์รักใช่ไหมแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮ์รักและเราจะปฏิบัติอย่างไรนะครับให้เรามีความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยใจบริสุทธิ์แล้วดูสิบางทีเราได้ดูข่าวทำกระตูล้อนบีด่าอัลลอฮ์อะไรต่อมีอะไรมากมายไกลกองตะกี้เนี่ยเพื่อนขับรถบอกว่าในประเทศหนึ่งเนี่ยข่าวเพิ่งจะออกจับผิดกุรอานมา20ปีเพิ่งจะเข้ารับอิสลามเมื่อไม่นานมานี้
พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนี่คือกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องคนสลับคนสลับคือคน 1,400 ปีเนี่ยเขาอ่านกุรอานแล้วเขารักษาขอบเขตที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนะคนในยุคแรกอย่างนี้แต่คนในยุคสุดท้ายอ่านกุรอานเพื่อจะรักษาฮุรุฟอย่างเดียวเอาพี่น้องว่าจริงไหมไม่เถียงครับถูกต้องเลยถูกต้องตามฮุรุฟตามอักษรดีมากๆแต่ทำไมเราอ่านอย่างเดียวล่ะเขาขึ้นต้นด้วยสวยนะซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วชี้ทางนำให้กับคนยำเกรงไม่ต้องสงสัยแล้วทีนี้เราก็อ่านเราก็ดูเราก็ฟังและเราก็วิเคราะห์พอวิเคราะห์แล้วมันก็มองเห็นภาพอินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลลาตีฮิยะอักวัมแท้จริงกุรอานเล่มนี้ชี้ทางนำที่เป็นทางนำที่ตรงที่สุดตรงทุกเรื่องนี่คืออัลกุรอานของอัลลอฮ์พี่น้องครับต่อมาประการที่สองเรื่องของการที่เราจะต้องสบัดการที่เราจะต้องอดทนอัสบรุอะลามะฮาริมิลลาห์อดทนต่อข้อห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรล่ะครับหูตามือเท้า หูตามือเท้าต้องอดทนบนข้อห้ามของอัลลอฮ์นะคือห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามวันนับสุอารมณ์ของคนจิตใจของคนเนี่ยตุนาซิอูฮูตุรีดุสาวาตอัลมุฮัตรอมะหัวใจมันเถียงเราอยู่ตลอดเวลาอะไรครับต้องการที่จะใช้อารมณ์สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนี่หัวใจของคนจะนั่นอยู่อย่างนี้ตลอดฟาฮุวายัสบิรุอัลาฮับซิฮาอันฮาวัมซากิฮาอันฮาคือให้เราอดทนบนการที่จะกักลิ้นตัวเองแล้วก็ไม่พูดไม่จาในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าอินกานัตตุนาซิอูฮูวะตะดออูฮูถึงแม้ว่าจิตใจนั้นมันเรียกร้องจิตใจนั้นมันชวนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพี่น้องครับไซตอนมนุษย์และก็ยินน่ะมันเรียกร้องเราให้เราชอบไอ้สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามฉะนั้นผมคิดว่าตั้งแต่นี้ต่อไปพี่น้องครับเราจะต้องเป็นบุคคลที่แบ่งเวลาในยามว่างให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สามพี่น้องครับอัสซับรุอะลาอักดาริลลาฮิลมุลิมะให้อดทนนะครับบนข้อกำหนดของอัลลอฮ์ที่เจ็บปวดให้อดทนบนข้อกำหนดของอัลลอฮ์ที่เจ็บปวดอัลลอฮ์ได้บอกกับนบีมูซาว่ายามูซาโอ้มูซาเอ๋ยมันลัมยัรฎอบิกอฎออีใครไม่ยินดีต่อข้อตัดสินของฉันได้ตัดสินไปแล้วให้โดนบาลาไปแล้วไม่ยินดีวะลัมยัสกุรอะลานะมาอีและไม่อดทนต่อเนียมัดปัจจัยยังชีพที่เราได้ให้กับเจ้านะฟัลยักรุดมิมไบนิอัรดีวะซัมมาอีจงออกจากแผ่นดินของฉันจงออกจากแผ่นฟ้าของฉันฟันยัตลุบรบบันซีวาอีและไปแสวงหาพระเจ้าอื่นจากฉันได้เลยฉันไม่ต้องการแก่แล้วเวลาโดนบาลาไม่อดทนเวลาได้รับเนี่ยมัดไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไล่นะแล้วเราออกจากแผ่นดินขออัลลอฮ์ได้มั้ยให้เราพิจารณาว่าทั้งหมดเนี่ยที่มันมีอยู่ในบ้านของเราเนี่ยพี่น้องครับใครเป็นผู้ประทานให้เราใครเป็นผู้ประทานให้เราต้องคิดอย่างนี้ถ้าไม่คิดน่ะมันยากครับในการที่จะล้วงกระเป๋ามาช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาเช่นทีวีเนี่ยนะฉะนั้นอินอซอบะฮูมารดอนเอาอซอบะฮูมุซีบะตุนฟีมาลิฮีเอาวะลาดิฮีเอาฟีกอรีบิฮีฟะอินนะฮูยัสบุตวะลายะญะซะฮาซามินอีมานบิลลาห์แท้ที่จริงถ้าความป่วย ได้ประสบกับเขาหรือบาลาได้ประสบกับทรัพย์สมบัติของเขาและลูกของเขาและคือญาติที่ใกล้ชิด อดทนอย่าตกอกตกใจ
นี่นะคือการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลเลาะห์ได้บอกในอัลกุรอานว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะบัสซิริสซอบิรีนมุฮัมมัดเอ๋ยจงบอกข่าวดีให้กับคนที่มีความอดทนอัลลาซีอิซาอัศอบะตุมมุซีบะตุนซึ่งมุซีบะห์หรือภัยพิบัตินั้นได้ประสบกับเขาให้เขากล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญีอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์ยะอริฟูนะอันนะฮาซามินัลลอฮ์ยอมรับเลยว่าเนี่ยบาลาที่โดนหรือเนี่ยมัดที่ได้มาจากอัลลอฮ์ว่าอันนะฮูบิกอฎออิลลาฮ์วะกอดรีว่าอัลลอฮ์ได้กำหนดไปแล้วได้ให้เกิดขึ้นไปแล้วฟะลายะจะซาอูนะวะลายะตะซักกอตูนะอย่าได้ตกอกตกใจหรืออย่าได้กิ้วโกรธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อพูดถึงเรื่องบาลาของความอดทนมีชายคนหนึ่งได้ไปหาท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอานิลกอดาร์เพราะอีหม่านข้อที่6เนี่ยมันเป็นเรื่องวาญิบเพราะชีอะห์เขาไม่มีอีหม่านข้อ6นะอัลกอดรุคอยรุฮูเนี่ยไปหาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุแล้วก็บอกถามถึงเรื่องกอดาร์ถามถึงเรื่องข้อกำหนดที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเนี่ยฟะกอละอาลีบอกว่าตอรีกุลมุสลิมฟะลาอันฟะลาตัสลุกูฮาฟะลาตัสลุกฮาทางมันมืดนะอย่าเดินบางคนมันสงสัยเรื่องกอดอกระดัดอยู่ตลอดเวลาทั้งชีวิตอาลีบอกทางมืดอย่าเดินอย่านะอย่าเข้าไปก็ละชายคนนี้บอกอีกอัคบิรนีอานิลกอดัตจงถามฉันที่เรื่องกอดัตเนี่ยจงบอกให้ฉันมาที่ฉันจะได้เข้าใจอาลีบอกอย่างเงี้ยก็ละบาฮรุนอามีกฟาลาตาลิชทะเลมันลึกอย่าลงไปนะหัวใจเนี่ยมีแต่กอดอกระทำไมอัลลอฮ์ได้กำหนดเราอย่างนั้นทำไมอัลลอฮ์ได้กำหนดเรานี้อย่าเด็ดขาดอาลีบอกทะเลมันลึกเองอย่าลงไปก็ละถามอีกอัคบิรนีอานิลกอดัตจงบอกฉันมาที่ในเรื่องของกอดัตกอดัตแปลว่าเรื่องที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ให้เราจะต้องตายวันนั้นวันนี้ก็ละซิรุลลอฮ์ชายคนนั้นบอกว่าข้อเล่นลับของอัลลอฮ์ท่านอย่าฝ่าฝืนท่านอย่าฝ่าฝืนพอเวลามันเกิดวิกฤตพี่น้องครับก็กล่าวได้เลยอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนแปลว่าอะไรเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับคืนสู่พระองค์พอเรากล่าวอย่างนี้เราหยุดได้มั้ยไม่ใช่ของเราทั้งอย่างเดียวเป็นของอัลลอฮ์ทั้งนั้นพอกล่าวอย่างนี้ได้นะครับเราก็หยุดได้นะครับฉะนั้นจากอับดุลลาห์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละอับดุลลาห์บินมัสอูดบอกว่ากอละอุมมุลฮาบีบะห์ภรรยาของนบีเป็นลูกของอบูซุบยานนะได้ขอดุอาให้กับสามีของนางคือท่านรอซูลภรรยาของนบีเนี่ยได้ขอดุอาให้กับท่านนบีขออะไรครับอัลลอฮุมมะอัมติอานีบิซาวญีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ความสุขกับสามีของฉันคือท่านรอซูลภรรยาขอให้อ่ะเดี๋ยวฟังนะคําตอบมันคืออะไรแล้วก็พ่อของฉันด้วยและพี่น้องของฉันด้วยคืออบูซุบยานวะบีอาคีมูอาวิยะแล้วก็อบูซุบยานนะพ่อตานบีนะแล้วก็มูอาวิยะเป็นลูกของอบูซุบยานน้องชายพอท่านหญิงอุมมุฮบีบะกล่าวจบนบีก็กล่าวแย้งดูที่นบีแย้งยังไงมันไปเข้ากับเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ก็ละท่านนบีบอกว่ากอดซาอันติลลาอีอาจาเลนมัตรูบะเธอรู้เปล่าที่เธอขอเนี่ยขอถึงอายันที่ถูกกำหนดไว้แล้วอายันกำหนดไว้แล้วว่าอายะเมนมาดูดะวันที่เจ้าจะตายน่ะมันกี่หมื่นวันอัลลอฮ์ก็กำหนดไว้แล้วว่าอารซาเกนมักซูมะและเรื่องริซกีต่างๆก็ได้ถูกแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วนบีตำหนิภรรยาที่ขอให้มีความสุขในดุนยาแล้วก็
นบีพูดต่อไปว่าไลยูอัจญิลัไซอันกับละฮิลฮัลลิฮิเธออย่ารีบเร่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามก่อนที่มันจะเกิดอย่ารีบเร่งก็เหมือนกับเราละหมาดเป็นมะมูมเราให้สลามก่อนอิหม่ามไม่ได้นอกจากเสียละหมาดก็ว่ากันไปนี่เหมือนกันเธออย่าได้รีบร้อนกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดบางคนขอดุอาสามวันเลิกแล้วแต่พินหลังให้กับอัลลอฮ์มาเป็น10ปี30ปีขอดุอาสามวันเลิกนะเอาอยู่อักคิรุไซอันอันฮัลลีหรือจะไม่ล่าช้าไปกำหนดเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดเป๊ะเลยเป๊ะเลยมันจะมาเนี่ยวันที่เท่านั้นเดือนนั้นเวลานั้นมาว่าเรากุนติสะอันติละและนบีก็สอนภรรยาว่าถ้าเธอขอต่ออัลลอฮ์นะภรรยาเอ๋ยถ้าเธอนะขอต่ออัลลอฮ์นะไออยู่อีซากิมินอาซาบินาตการที่จะให้เธอนั้นปลอดภัยจากอาซาบกุโบรเอาอาซาบินฟิลกอบริหรืออาซาบในขุมนรกหรืออาซาบกุโบรกานาคอยรอนละวะอับดุลเป็นเรื่องที่ดีและประเสริฐที่สุดก็แสดงว่าพี่น้องถ้าดูตามตัวบทเนี่ยเรื่องริซกีนะไม่ขออัลเลาะห์ให้อยู่แล้วกำหนดไว้แล้วแต่เรื่องการขอคืออะไรทำตามหน้าที่ที่นบีได้บอกเอาไว้ตะวะกุลคือจะต้องขอแล้วก็มอบหมายกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับชายคนหนึ่งอ่ะเขาเดินทางมาจากที่ไกลพอมาถึงมัสยิดนบวีเนี่ยเขาก็เข้าสุราไปละหมาดกับนบีปล่อยอูฐไว้ไม่ได้ผูกพอละหมาดเสร็จชายคนนั้นเดินออกมาบอกกับนบีว่าโอ้รอซูลฉันมาเนี่ยมาละหมาดนะอูฐฉันหายไปแล้วนบีถามแกผูกหรือเปล่าล่ะไม่ได้ผูกเอ้ามันก็ไปสิกินข้าวกินปลาเขาอะไรต่อมีอะไรเขาเพราะนั้นแต่ว่าคุณต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างและก็เมื่อเตรียมพร้อมแล้วมอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละครับเราจะเป็นคนที่อยู่ในกอดอกอดัตของอัลลอฮฺอย่างปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าหากว่าถ้าเราไม่เรียนรู้ถ้าเราไม่ฟังเอาเรามาพิจารณาว่าทีวีเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยที่ยะตีมเขาจัด10ปีแห่งทีวีมุสลิมจัด10ปีที่ผ่านมาแล้วพี่น้องถ้าเราดูจริงๆแบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์จริงๆเป๊ะเลยช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงฉันต้องดูศาสนาแล้วก็มีสมุดนิสอมาจดที่กระดาษอินชาอัลเลาะห์พี่น้องก็คงจะนั่งเวทีบรรยายกับผมก็ได้แล้วแต่ทุกวันนี้เราได้กี่อย่างจากทีวีเนี่ยมีพร้อมไงต่อปัญหาก็มีอาจารย์สุดยอดทั้งนั้นแต่เราอะแบ่งเถอะครับแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดทุกวันนี้ก็คือลูกหลานพี่น้องดูอัลลอฮฺให้เกิดนะใครคิดบ้างโรคนี้จะเกิดบ้างไม่มีใครคิดเลยนะอายุคนในกุรุนเนี่ยในร้อยปีเนี่ยไม่มีใครคิดเลยว่ามันจะเกิดโรคแบบนี้เอาละใครล่ะสั่งเครื่องบินไม่ให้บินได้อะมนุษย์สั่งได้ไหมอัลลอฮฺสั่งทีเดียวจบทุกอย่างเลยแล้วก็บาลาเนี่ยมันดีสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในสภาพที่พิจารณาแล้วก็ตึกตอง เวลาโดนบาลาแล้วเนี่ยให้ตึกตองให้ชีวิตของเราที่ผ่านมาแล้วเราเนี่ยได้ละเมิดสิทธิที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเท่าไหร่นี่เรือนจำไม่ได้เข้า3ปีตั้งแต่โควิดคือสอนคนในเรือนจำเนี่ยดีมากพี่น้องเขาหลังถึงฝาหลังถึงลูกกงให้อะไรเขารับหมดเราก็มีโอกาสไปแล้วพี่น้องทั้งหลายธรรมดาผมจะไปกับอาจารย์สุกศดานิสมันวันพระหัสสุดท้ายของเดือนจะไปกันโคราชนั่นแหละนะครับพี่น้องสุดท้ายขอฝากนิดหนึ่งนะครับ มันอีกเยอะเรื่องซอบาตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้หะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีหะดีษเกรด A ฟาวัลลอฮิมันฟักรอักษาอะไลกุมขอสาบานต่ออัลลอฮ์ความยากจนที่จะเกิดบนพวกท่านฉันไม่กลัวเลยนบีบอกไม่กลัวเลย
วะลากินอักษาอะไรกุมอันตุบัสตออะไรกุมุดดุนยาแต่ว่าที่ฉันกลัววนพวกท่านก็คือการที่อัลลอฮ์นั้นได้เปิดให้กับเจ้าในดุนยานี่อย่างมากมายกายกองรวยกันล้นฟ้าเลยรวยกันเป็นมหาเศรษฐีเลยเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ เปิดให้กับบรรดากลุ่มชนก่อนจากพวกท่านคนในยุคก่อนนบีมุฮัมมัดก็ได้ถูกเปิดริสกีมามากอย่างนี้มีอยู่แล้วสุดท้ายฟาตานาฟาซูพวกเขาเหล่านั้นก็แก่งแย่งกันในความร่ำรวยเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายได้แก่งแย่งกันในความร่ำรวยอยู่ทุกวันนี้แหละสุดท้ายท่านก็ได้รับกับความหายนะในวันอาคิเราะห์พี่น้องครับเมื่อเราฟังแล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าละกอดอินซากอลันนาสุบิดดุนยาอินซิกอลันอัดดาบิฮิมอิลามัวซอลาติลไลลิวันบินนะฮารเขาวิเคราะห์ว่าแท้จริงมนุษย์เนี่ยนะยุ่งแล้วก็วุ่นวายกับดุนยาเนี่ยยุ่งจนกระทั่งว่าไม่ใช่ทำงานแค่8ชั่วโมงอย่างเดียวยุ่งจนกระทั่งว่าติดต่อไปทั้งกลางวันกลางคืนทำโอนะลิซัดดิฮายาติฮิมกามาลิยัตเพื่ออะไรครับเพื่อจะปิดความต้องการของเราให้มันสมบูรณ์หาเงินหาทองใช้จ่ายในบ้านให้มันสมบูรณ์วะกัลละมายะญิดุอะฮะดุฮุมวักตันยักรอฟีฮิลกุรอานน้อยเหลือเกินคนหนึ่งคนใดของพวกเขานั้นจะได้พบกับเวลาที่จะต้องอ่านกุรอานหรือฟังกุรอานไม่มีว่ามาอายาอูดูอิลาใบที่ไอสิ่งที่จะพบกับพวกเขานั้นก็คือพอกลับไปหาบ้านก็พบว่าเขานั้นอ่อนแอซะแล้วเหนื่อยซะแล้วหวังในการที่จะที่นอนนุ่มๆเป็นที่สำคัญนี่คือมนุษย์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตัดใจในเรื่องอย่างนี้พี่น้องมันก็ไปยุ่งไอเรื่องอื่นอย่างนี้เพราะว่าท่านฮัสซันบาซารีบอกว่าอิบนุอาดัมมิสกีนอัลลอฮ์ลูกหลานอาดัมน่าสงสารจะรวยหรือจะจนก็ช่างแกบอกคำนี้เอาไว้ลูกหลานอาดัมน่าสงสารที่สุดเราคอฟันนารกามาตะคอฟัลฟักรถ้าเขากลัวนรกเหมือนกับกลัวความจนเขาไม่เข้านรกก็แสดงว่าที่เข้านรกเพราะอะไรเพราะกลัวความจนไหมยิ่งทำยิ่งจนนะพี่น้องทำไมล่ะครับก็คนที่ไม่จ่ายสกาดเนี่ยยิ่งทำยิ่งจนจนในจนใจแต่ตั้งในบ้านเลยแต่สกัดไม่จ่ายนี่ยิ่งทำยิ่งจนพี่น้องว่ามีไหมว่ามันอารอดออันดิกรีและใครก็ตามเมินออกจากการระลึกถึงฉันผินหลังเลยผินหลังให้กับอัลลอฮ์เลยฟาอินนาละฮูมาอิสตันตองกาแน่นอนเหลือเกินฉันจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นไอ้คำว่าคับแค้นเนี่ยไม่พอหรอกครับพี่น้องกำไรปีกายได้ล้านหนึ่งปีนี้อยากจะได้สักสองล้านเอาจริงว่าพี่น้องที่นบีพูดเอาไว้เนี่ยเก่งเลยกันเถียงไม่ได้นะฉะนั้นวะมันอารอดออันซิกรีฟะอินนะละฮูมาอิสตันดองกาวะนะซูรูฮูยามันกิยามะติอามาเราจะรวมคนเหล่านี้ในอาคิเราะห์ในสภาพที่ตาบอดอาคิเราะห์ตาบอดแต่ดุนยาใจบอดอาคิเราะห์จริงตาบอดเจ็บแล้วก็อัลลอฮ์นี่บอกไว้ก่อนไหมบอกไว้ก่อนหมดเลยคุณจะเจออะไรอะไรแล้วจะพูดอะไรกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์แล้วบอกไว้หมดเลยเลยมีไม่ศาสนาอื่นอ่ะไม่มีหรอกครับพี่น้องแล้วกินใจด้วยกุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยอ่านแล้วมันกินใจถ้าเราดูความหมายด้วยก็สุดยอดนะฉะนั้นพี่น้องครับว่าเรายะละมุนฮาอูละถ้าคนเหล่านี้เนี่ยรู้ว่าเป้าหมายที่เขาได้ถูกสร้างมาในดุนยานี้เพื่ออะไรถ้าคนเหล่านี้รู้ถึงเป้าหมายที่ท่านมาอยู่ในดุนยาเพื่ออะไรแล้วแล้วก็ละตากอยะรอฮาลุฮุมสภาพของเขาจะเปลี่ยนทันทีเลยยังไงล่ะครับรู้ยังไงอ่ะพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้อย่างนี้ซูเราะห์ซาริยาตอายะห์ที่6 56ถึง58อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดูนฉัน
ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนี่คืออุลามาเนี่ยพี่น้องครับเวลาเขาหยิบเรื่องมาผนวกเราเถียงไม่ได้เลยเถียงไม่ได้เลยนี่ไงเขาบอกว่าถ้ามนุษย์นั่นรู้ว่าเขามามีชีวิตในดุนยาเพื่ออะไรแล้วล่ะก็สภาพของเขาจะเปลี่ยนทันทีเลยแต่เปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรไม่เคยอ่านไม่เคยอ่านกุรอานแปลไทยเมื่อไม่เคยอ่านแล้วมันก็เสร็จนะครับนะฉันอัลลอฮ์พูดและคำพูดของอัลลอฮ์เนี่ยในกุรอานนั้นมันเพาะฉันอานานานุเราแค่นั้นแหละอัลลอฮ์นะฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมาเคารพภักดีต่อฉันและอัลลอฮ์พูดต่อไปอีกว่ามาอูริรุมินฮุมมินริซกินฉันไม่ปรารถนาจากพวกเขาเลยเรื่องริซกีจะหามาให้ฉันฉันไม่เอาแต่เราสังเกตจากคนที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยนะพิธีกรรมของเขาเนี่ยพี่น้องพิธีกรรมของคนที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยจะเข้าไฟหมดเลยใช่ป่ะใช่ไหมพิธีกรรมของกาเฟรเนี่ยเข้าไฟหมดเลยอะไรบางที่ไม่ใช่ไฟถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตเนี่ยจะเห็นเลยนะฉะนั้นฉันไม่ปรารถนาจากพวกเขาริซกีวะมาอูรีดูอายุติมูนี่และฉันไม่ปรารถนาในการที่จะให้พวกเขามาให้อาหารการกินกับฉันอัลลอฮ์พูดเปล่าและอินนัลลอฮวะรซักซูกุวะตินมาตินแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงปัจจัยยังชีพอันมากมายก่ายกองและเป็นผู้ที่ทรงพลังเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็จะสรุปได้วันนี้ก็คือว่าการที่เราจะโดนบาลาหรือจะโดนกับภัยพิบัติเนี่ยจะไม่ตีโพยตีพายได้นั้นก็จะต้องเป็นบุคคลที่เรียนรู้เป็นบุคคลที่ฟังอัลกุรอานและเก็บเอามาพิจารณาและก็เก็บเอามาศึกษาแล้วก็ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบุคคลที่ไปมักกะกันมาหลายครั้งแล้วนะแล้วก็ยังมาสวนทางกับอัลลอฮ์ยังมาสวนทางกับรอซูลคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่น่าสงสารอัลลอฮ์บอกไว้ชัดครับอินนัลลอฮะลายุกะยิรุมาบิกาวมินแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งฮัตตายุกะยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมจนกว่าพวกเขานั้นจะเปลี่ยนแปลงสภาพตัวเองและอัลลอฮ์จะเสริมก็อัลลอฮ์บอกอย่างนี้เราทำไงเราไม่สนใจไหมบิดอาซุนนะไม่สนใจนะแล้วก็ปิดเดี๋ยวคราวหน้ามีบอกอัลลอฮ์ปิดเลยพอปิดที่นี่เสร็จไหมขึ้นอยู่ที่ตัวเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์พี่น้องเพราะนั้นถ้าเขาพิจารณาเมื่อไหร่แล้วนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะช่วยเสริมอย่างการอ่านกุรอานอายะเนี้ยวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเอ้าอัลลอฮ์บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดมุฮัมมัดส่งเจ้ามาเพื่อเป็นความเมตตาต่อชาวโลกถ้าอ่านแล้วไม่ดูความหมายจะได้อะไรไหมเอาแค่หุรูฟละ10แค่นั้นเหรออ่านและนำปฏิบัติมันได้ถึงเท่าไหร่700หรือมากกว่า700เท่าเนี่ยแค่นี้พอเลยถ้าคนที่เขาและคนยิ่งเรียนสูงถ้าเป็นมุสลิมนะสุดยอดถ้าคิดอัลกุรอานแล้วลงล็อกวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนแท้ที่จริงเราเนี่ยไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดส่งเจ้ามาเพื่อเป็นความเมตตาต่อชาวโลกฉะนั้นอุลามาที่เขายกอัลกุรอานอันนี้มากำกับนี่เขาพูดไว้สวยมากนะและเราสมควรที่จะนำไปปฏิบัติฟะมันนาซอรบิอักเลนใครที่มองคำสอนของอิสลามด้วยปัญญาว่าบาซีรอเตนและมองด้วยสายตาที่ก้าวไกลเอ๊ะทำไมส่งมูฮัมหมัดมาเพื่อความเมตตาต่อชาวลองอ่านดูสิแล้วลองแปลดูสิวะตะอัมมะลัสรีอะตมุฮัมมัดวะอาซารอฮาและ
มุ่งหมายไปในกฎเกณฑ์ของนบีมูฮัมมัดและผลงานของนบีมูฮัมมัดและสภาพของคนที่ไม่อีหม่านนะจะรู้ได้เลยว่าความต้องการของโลกดุนยานี้กับอัลกุรอานและทางนำของนบีนั้นต้องการยิ่งกว่าอาหารและเครื่องดื่มต้องการสารของนบีมูฮัมมัดคือกุรอานเนี่ยและบทนำของและคำพูดของนบีมูฮัมมัดยิ่งกว่าอาหารและเครื่องดื่มทำไมครับท่านอดอาหารตายท่านอดน้ำตายแต่ท่านไม่เอาอิสลามสุดท้ายอาคิเราะห์เจออะไรไม่เอาซุนนะห์รอซูลเนี่ยนี่คือข้อเปรียบเทียบข้อเปรียบเทียบเราอดอาหารตายอดน้ำตายไม่มีใครมาบริจาคแต่เรายึดคำสอนของอัลเลาะห์และรอซูลด้วยหัวใจเรารอดมั้ยนั้นให้พิจารณาอ่านกุรอานแล้วอย่าอ่านเอาถูกหรูปถูกอักษรอย่างเดียวอันนั้นมันดูดีอยู่แล้วครับพี่น้องแต่อีกประเด็นหนึ่งที่เราบกพร่องทุกวันนี้คืออ่านแล้วไม่วิเคราะห์อ่านแล้วไม่พิจารณาแค่อายะเดียวเนี่ยว่ามาอัรซันนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดส่งมาเพื่อเป็นความเมตตาต่อชาวโลกนะก็ขอฝากอายะนี้ไว้อินชาอัลเลาะห์คราวหน้าพบกันนะเดี๋ยวผมจะต้องไปอีกที่นึงนะครับอีก2ชั่วโมงต้องไปก่อนจะไม่ทันครับก็ขอให้ทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับและขอให้โรคร้ายอย่าได้มาประสบพบกับเราเราจะได้มีแรงในการทำอิบาดะห์แล้วก็ตื่นมาในยามค่ำคืนในการละหมาดกิยามุลเลลครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์